เมื่อวันที่26มกราคม2566สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการเทคโนโลยีดิจิทัลในการใช้งานระบบบริการสุขภาพทางไกลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนจังหวัดปราจีนบุรีในพื้นที่ชุมชนนำร่องได้แก่อำเภอบ้านสร้างอำเภอศรีมโหสถและอำเภอมหาโพธินอกจากพิธีลงนามความร่วมมือแล้วยังมีการอบรมการใช้แพลตฟอร์มบริการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยในที่บ้านหรือ Emed Home Ward ซึ่งพัฒนาโดยทีมนักวิจัยสวทช.มีบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลต่างๆในพื้นที่3อำเภอจังหวัดปราจีนบุรีมาร่วมรับฟังการแนะนำวิธีใช้งานแพลตฟอร์มในขั้นตอนต่างๆปราจีนบุรีหลังจากที่มีมติครม.ในการที่จะโอนย้ายรปสต.ทั้งหมดเนี่ยมาอยู่ภายใต้อบจ.นะฮะปรากฏว่ารปสต.ที่โอนย้ายเข้ามาเนี่ยเริ่มที่จะใช้ระบบ Emed Home Ward เพื่อมีการดูแลผู้ป่วยที่บ้านตอบโจทย์ในเรื่องของ3หมอของทางกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ทางอบจ.ปราจีนบุรีนี่ก็มีความแข็งขันมากที่จะใช้ระบบนี้เป็นจังหวัดนำร่อง 100% เลยโครงการนี้นะครับจะเชื่อมโยงกับโครงการ3หมอจากโรงพยาบาลมาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไปที่อสม.โดยการที่ให้อสม.ไปเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้านหมอที่โรงพยาบาลสามารถที่จะดูแลคนไข้โดยผ่านอสม.เราพยายามที่จะลดภาระที่คนไข้ต้องมาที่โรงพยาบาลไม่จำเป็นแล้วเนี่ยคนไข้ถ้าอยู่ที่บ้านได้รับการดูแลการทางด้านสาธารณสุขประชาชนจะได้รับการบริการที่ทั่วถึงมากยิ่งขึ้นมีความภูมิใจครับที่ได้ร่วมกับสวทช.เพราะต่อไปพวกพี่น้องประชาชนเจ็บป่วยได้เข้าถึงหมอเข้าถึงรปสต.เข้าถึงหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นอสม.ก็สามารถจะช่วยพี่น้องประชาชนได้ไม่จำเป็นต้องขึ้นรถไปถึงโรงพยาบาลโครงการนี้ผมว่าดีมากครับสำหรับความร่วมมือในครั้งนี้สวทช.ได้พัฒนาระบบบริการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยในที่บ้านหรือ Emed Home Ward ซึ่งออกแบบและพัฒนาต่อยอดมาจากต้นแบบงานวิจัย Emed Telehealth ในระยะแรก Emed Home Ward จะเป็นแพลตฟอร์มให้บริการการแพทย์ทางไกลแก่ผู้มีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติและให้บริการแบบผู้ป่วยใน7กลุ่มโรคที่ไม่มีความซับซ้อนได้แก่โรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคแผลกดทับโรคติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะโรคปอดอักเสบโรคไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลันภายหลังได้รับการผ่าตัดและโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ปกติแบบผู้ป่วยในต้องอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับแต่ว่าเราเปลี่ยนรูปแบบใหม่แทนที่จะพักฟื้นที่โรงพยาบาลก็ไปเปลี่ยนไปพักฟื้นที่บ้านนะครับในระหว่างที่อยู่ที่บ้านเนี่ยก็จะใช้ระบบเทเลเมดิซีนที่ทางเอเมดเราได้พัฒนาขึ้นนะครับเอาไว้ใช้งานเนี่ยสำหรับ Emed Home Ward แต่จุดเด่นสำคัญก็คือว่าตัวการบันทึกข้อมูลเนี่ยเมื่อเจ้าหน้าที่บริการเสร็จแล้วเนี่ยข้อมูลเหล่านี้ก็จะถูกเอาไปหลักฐานในการทำเบิก e-claim โดยตรงกับสปอนเซอร์ได้ซึ่งทำให้อำนวยความสะดวกในบริการได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็การเคลมใช้เวลาสั้นลงนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลักๆอย่างไรก็ตามการนำเทคโนโลยีการแพทย์ทางไกลมาใช้บริการด้านสาธารณสุขครั้งนี้จะเป็นส่วนสำคัญในการลดปัญหาความแออัดในโรงพยาบาลจะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงบริการการแพทย์ได้อย่างสะดวกและทั่วถึงมีประโยชน์ในการที่เรารู้ว่าคนไข้ปัจจุบันหลังจากที่กลับมาอยู่ที่บ้านมีอาการเป็นอย่างไรเราสามารถติดต่อสื่อสารกับเขาได้ตลอดเวลาสามารถเชื่อมโยงกับแพทย์และเภสัชกรที่โรงพยาบาลเพื่อประเมินอาการของผู้ป่วยและก็ให้การบริการได้อย่างทันท่วงทีค่ะสำหรับหน่วยงานที่สนใจเกี่ยวกับระบบการให้บริการสุขภาพทางไกลสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์หรือเอเมดสวทช.